ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอภินิหารระบอบทักษิณคุยเรื่องคุกต้องฟังคนเคยติดคุกเพราะจะได้เข้าถึงแก่นแท้ว่าทำไมนักโทษบางคนถึงไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวมันวิเศษวิโสอะไรนักหนาถึงได้ฉีกทุกกฎของคนที่ต้องติดคุกใครอยู่เบื้องหลังใครเกี่ยวข้องใครเตรียมการไม่ทราบว่าเคยมีหรือเปล่าบุคคลที่ศาลสั่งจำคุกไปแล้วแต่กลับได้นอนนอกคุกแทนอาจมีบ้างบางคนที่หนีคำพิพากษาโกหกศาลว่าขอไปดูกีฬาโอลิมปิกที่จีนแล้วหนีไปเป็นสัมภเวสีในต่างแดนถึง17ปีกลับมาแทนที่จะนอนคุกกลับไปนอนโรงพยาบาลแทนหลายคนหนีไปตามช่องทางธรรมชาติและไม่กลับมาอีกเลยแต่ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดทันทีที่ศาลตัดสินเด็ดขาดไปแล้วจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีต่อให้ป่วยสารพัดโรคก็ต้องนอนแดนแรกรับแล้วค่อยไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ย้อนกลับไปวันที่22สิงหาคมนักโทษชายทักษิณเดินทางกลับไทยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมุ่งตรงไปที่แดน7พูดถึงแดน7เหมือนไปติดคุกแต่เปล่าเลยครับเพราะแดน7คือสถานพยาบาลของเรือนจำกรุงเทพมหานครแถมได้พักคนเดียวห้องเดียวไม่ใช่ห้องรวมแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเลยเที่ยงคืนวันที่22สิงหาคมไป20นาทีนักโทษชายทักษิณไปนอนตากห้องแอร์ VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วนักโทษที่เข้าเกณฑ์ได้ย้ายไปนอนห้อง VIP อย่างเปิดเผยในประวัติศาสตร์ไม่น่าจะเคยมีมาก่อนแสดงว่าเกณฑ์นี้สูงมากไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนแล้วจะมีใครเข้าใจเรื่องนี้ท่องแท้กว่าคนที่เคยติดคุกครับมันไม่ใช่แง่กฎหมายอย่างเดียวแต่ยังเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องความเท่าเทียมเรื่องคนเท่ากันเทพไทยเสนพงศ์ได้รับการพักโทษจากคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชต้องติดกำไร EM น่าจะเป็นหนึ่งในผู้เสียประโยชน์จากการทำงานของกรมราชทัณฑ์ตั้งคำถามให้คนที่อยู่นอกคุกได้เข้าใจว่าทำไมนักโทษชายทักษิณถึงยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นข้อความผ่านเฟซบุ๊กเทพไทยเสนพงศ์คุยการเมืองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คุมขังนอกเรือนจำทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้คำถามถึงกรณีการบังคับใช้กฎหมายของกรมราชทัณฑ์ต่อคุณทักษิณชินวัตรตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560ที่อ้างกันว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้มีมาก่อนคุณทักษิณกลับมามอบตัวเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาและมีการโชว์ไทม์ไลน์ของประกาศระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566มีการพยายามปฏิเสธว่าการออกระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำไม่เอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณแต่เป็นเงื่อนเวลาที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560มีผลบังคับใช้หลังประกาศ90วันจึงเร่งออกระเบียบให้สอดคล้องกับตัวพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560ผมในฐานะนักโทษชายคนหนึ่งที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำขอตั้งคำถามถึงกรมราชทัณฑ์ว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ดังนี้ 1. กรมราชทัณฑ์เคยออกประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2563ลงนามโดยนายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กรณีที่นักโทษได้รับโทษถูกคุมขัง1ใน3ของโทษสุดท้ายประกาศฉบับนี้ได้บังคับใช้ในระยะสั้นๆต่อมาได้ประกาศยกเลิกในทันที
เป็นการออกระเบียบเพื่อช่วยเหลือนักโทษคนใดคนหนึ่งหรือไม่ 2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560กำหนดการบังคับใช้หลังกฎหมายประกาศ90วันทำไมกรมราชทัณฑ์ไม่ดำเนินการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปี2561 3. การประกาศใช้กฎกระทรวงเรื่องกำหนดสถานที่คุมขังพ.ศ. 2563เมื่อวันที่25กันยายนพ.ศ. 2563แต่ไม่มีผลบังคับใช้ให้นักโทษเด็ดขาดคนใดไปคุมขังนอกเรือนจำได้จึงจำเป็นต้องเร่งออกระเบียบให้สามารถนำนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำได้เมื่อวันที่6ธันวาคม2566ทำให้มีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อรองรับนักโทษเทวดาใช่หรือไม่ 4. หลังจากคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ต่อมาวันที่23สิงหาคม2566กระทรวงยุติธรรมจึงทำหนังสือด่วนที่สุดถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาสอบถามความเห็นเรื่องการออกระเบียบของกรมราชทัณฑ์ตามบทบัญญัติมาตรา33พ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2561ว่าด้วยระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำว่าสามารถทำได้หรือไม่การดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณหรือไม่ 5. ผมเป็นนักโทษเด็ดขาดผู้มีส่วนได้เสียกับกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดเพราะได้ถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2565ทำไมเงื่อนไขกฎหมายที่กรมราชทัณฑ์ประกาศใช้มาทั้งหมดนักโทษธรรมดาอย่างผมและนักโทษทั่วไปไม่เคยได้รับประโยชน์และอานิสงส์ใดๆจากระเบียบกรมราชทัณฑ์เลยทำไมไม่คิดทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ถ้าหากไม่มีนักโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตรก็ยังไม่เร่งออกระเบียบฉบับนี้ใช่หรือไม่การได้รับการพักโทษของผมที่ผ่านมาก็เนื่องจากระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติโดยทั่วไปคือรับโทษมาแล้ว2ใน3ของโทษทั้งหมดจึงสามารถใช้สิทธิพักโทษได้ตอนผมเป็นนักโทษที่ถูกจองจำไม่เห็นมีใครกุลีกูจอสนใจออกระเบียบใดๆเลยทั้งที่ผมร้องขอความเป็นธรรมไปหลายครั้งปรากฏการบังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติแบบ2มาตรฐานเกิดความเหลื่อมล้ำในหมู่นักโทษด้วยกันซึ่งเป็นความอัปยศและเป็นความตกต่ำที่สุดของกระบวนการยุติธรรมไทยนับตั้งแต่มีประเทศไทยมาแจ่มแจ้งครับทำไมนักโทษชายทักษิณได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นๆอยู่เรื่อยเป็นเหตุบังเอิญอย่างนั้นหรือปี2560ถึงปี2566มีนักโทษกี่คนคุณสมบัติเข้าข่ายสามารถย้ายไปคุมขังนอกเรือนจำได้เรื่องนักโทษชายทักษิณยิ่งนานวันก็ยิ่งความเห็นไม่ตรงไปตรงมาอภินิหารระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ